สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูบะหมี่ซี่โครงตุ๋นกิมจิครับเมนูนี้ประยุกต์มาจากอาหารเกาหลีรสชาติจัดจ้านที่เราคุ้นเคยนั่นก็คือกิมจิแต่ผมจะมาทำแบบง่ายๆและเสิร์ฟกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเริ่มจากการเสียซี่โครงเนื้อให้มีสีสวยเพื่อเพิ่มรสชาติครับแล้วเติมน้ำสต๊อกแล้วก็ปรุงรสสิ่งที่ซุปกิมจิจะขาดไม่ได้ก็คือรสชาติความเผ็ดอ่อนๆซึ่งผมจะใช้ซอสพริกศรีราชาพานิชสูตรเผ็ดกลางที่มีความเผ็ดที่กลมกล่อมและลงตัวตุ๋นไฟอ่อนๆประมาณ3ชั่วโมงครับเรามาเริ่มทำกิมจิกันครับโดยเริ่มจากการหั่นผักต่างๆโรยเกลือน้ำตาลและขยำเบาๆพักไว้10นาทีครับจากนั้นดัดแปลงให้เป็นกิมจิง่ายๆโดยเติมน้ำส้มสายชูพริกปาปริก้าซอสพริกและหมักเอาไว้ครับเมื่อที่โครงเปื่อยใส่กิมจิแบบง่ายๆของเราเราเร่งไฟให้ซุปเปื่อยจัดๆจากนั้นวางบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วทับด้วยซี่โครงที่ตุ๋นจนเปื่อยนุ่มวางกิมจิข้างๆราดน้ำซุปรสชาติจัดจ้านร้อนๆแล้วรอให้เส้นนุ่มเท่านี้ก็จะได้บะหมี่ซี่โครงตุ๋นกิมจิที่ทำได้เองง่ายๆที่บ้านรสชาติแซ่บแต่กลมกล่อมด้วยซอสพริกศรีราชาพานิชสูตรเผ็ดกลางลองทำกันดูนะครับ